5มีนาคมนายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ได้กล่าวว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะต้องหาคนเก่งทั้งหมดทุกส่วนมาคุยด้วยกันเพราะการทำงานเดินหน้าเศรษฐกิจถ้าเดินหน้าแล้วติดกฎหมายก็ทำไม่ได้การเป็นรัฐบาลหน้าก็จะต้องทำแบบนี้นั้นตนมองว่าพลเอกประยุทธ์อ้างว่าทำงานบริหารด้านเศรษฐกิจโดยหาคนเก่งทั้งหมดทุกภาคส่วนมาคุยกันแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกจากรัฐบาลประยุทธ์ไปแล้ว4คนไม่ว่าจะเป็นนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หรือนายปรีดีดาวฉายอยากถามว่าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเก่งๆของพลเอกประยุทธ์คือใครบ้างพลเอกประยุทธ์คงไม่เคยคิดแก้ปัญหาทางโครงสร้างที่จะต้องใช้วิสัยทัศน์มากกว่าปกติและจะต้องใช้ความเป็นภาวะผู้นำนำเสนอนโยบายปรับแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลหน้าก็จะทำแบบนี้หรือทำแบบเก่าที่ผ่านมาขอบอกว่าถ้าทำแบบเก่าไม่พัฒนาเลยแม้เคยขึงขังเอาจริงเอาจังในปีแรกโดยเชิญเครือข่าย24นักธุรกิจไทยที่รวมบรรดาตระกูลเจ้าสัวและมหาเศรษฐีร่วมพิจารณาทิศทางเศรษฐกิจไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังเหลื่อมล้ำติดอันดับโลกพอปัญหาสะสมดินพอกหางหมูในปี2563พลเอกประยุทธ์ก็เลยประกาศส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเศรษฐีไทย20อันดับแรกบวก1เพื่อขอความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมแต่ปรากฏว่าข่าวเงียบหายไปกับสายลมผิดกับนายกมาเลเซียที่จริงจังสั่งเตรียมขึ้นภาษีคนรวยและภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยภายในปีนี้พร้อมสั่งเพิ่มงบลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าราคาแพงพลเอกประยุทธ์สักการะสมเด็จพระนเรศวรที่วัดใหญ่ชัยมงคลแต่ดาบสักการะได้หล่นจากแท่นลงมาใส่แขนขอเสนอให้หาทางลงอย่าอยากเป็นนายกต่อแม่ทัพบาดเจ็บที่แขนไม่สามารถออกรบได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ